เพียงแต่คนที่ต่อต้านปิดตาพระองค์คืออะไรนะกลัวว่าคนจะมาซื้อแบบนี้กันหมดหรือว่าไอ้แบบที่เป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเขาจะเอามาคืนแล้วซื้อแบบนี้ไอ้พวกนี้มันผลประโยชน์ซับซ้อนแล้วแบบนี้เก๋คืนเพิ่มมาอีก 30,000 ใครดูเก๋มาจิ้มฟันจิ้มตาเลยแขวนผู้สุขชีวีไม่วอดวายเนื้อกับปิดตาบูยิ้มนี่เคียวพอปานอนุมานพอสุนหัวปนหุ่นสีสะทองเบียร์ปู่รอดในโรงนี่เม็ดนิ้วผมมา4ปีครับเพื่อนเหรียญโกเพราะเงินมีใครไม่รู้จักมั้งบางคนบอกเหรียญโกเพราะเงินไม่แพงเอานะไอ้ที่แพงอยู่เนี่ยเอามาวางคู่กับเหรียญโกเพราะเงินให้ผมหยิบอ่ะผมหยิบโกเพราะเงินก่อนก็อะไรอ่ะก็ผมรู้ไงผมรู้ในคุณค่าของวัตถุมงคลไงเพราะบางอย่างนึกในใจนะแพงแพงตอนนี้แต่ต่อไปอ่ะนะลงแน่กับพระบางอย่างไม่แพงแต่พุทธคุณแบบโอ้โหแล้วการเล่นหาเนี่ยเล่นจะมาเป็นหลายหลายสิบปีเก็บแบบนี้มันคงกว่าเราจะจ่ายเงินนะฮะเพื่อเก็บพระแบบไหนมันต้องรู้ใช่ไหมครับนี่ฉะนั้นพระต่างๆนะเพื่อนๆดูเถอะที่ผมนำเข้ามาเนี่ยในนี้คุณสังเกตไหมทำไมผมไม่เคยนำพระกระแสมาใช้ในไลฟ์ผมผมซื้อพระเอามาเข้าไลฟ์ผมก็เชื่อผมดูได้เยอะแต่ผมคัดเฉพาะที่ให้แฟนเพจแล้วมันต้องดีในอนาคตเราจึงรักกันเราจึงอยู่กันได้นานไงเท่าไรครับจิโกองสวยจิโก09อันนี้บล็อกกระสาบบล็อกกระสาบดูยังไงดูหูเหรียญเห็นป่ะรอยเจาะเล็กๆพอดีกับห่วงห่วงลีตัวหนังสือเป็นฟอนต์งานลงกระสาบสวัสดีครับอาจารย์ทำแล้ว50องค์สุดยอดครับเดี๋ยวผมประทับใจมากเลยพิธีพันธ์โกบอกกระสาบสวยมาก09ปี09มีเลือก25แบ่งเลยครับยางเหรียญโกคุณใช่ไหมผมซื้อมาเท่าไหร่เหรียญเนี้ยเท่าไหร่พี่ผมซื้อมา 4,000 คุณคิดดูดิ 4,000 ตอนเหรียญโกเหรียญละ 3-4,000 เต่าปลดหนี้800คุณไปเอาพระองค์ละหมื่นมาวางคู่กับเหรียญโกพระเงินแล้วมาพูดข้อดีข้อเสียกันไหมมาเล่าถึงประสบการณ์มานับปริมาณคนที่รู้จักแค่วัดกันระหว่างประวัติพระเงินกับประวัติพระหลวงพ่อองค์อื่นนะโดยไปดูจากว่าพิธีไหนที่นิมนต์ท่านไปเสกบ้างอะประสบการณ์การโดนยิงการโดนแทงนะเกิดกับวัตถุมงคลคนหลวงพ่อเงินแทบทุกรุ่นโดยเฉพาะเหรียญโกเก็บแบบนี้อีก20ปีก็ยังเล่นอยู่อีก100ปีก็ยังเล่นอยู่ผมนึกถึงคำพูดอันนั้นที่พี่ก็พูดที่นี่เลยซื้อพระเก่าแพงยังไงก็ขายได้ผมไม่เคยประสบความสำเร็จกับพระใหม่เลยวันนั้นน่ะเซียนบนพันทิพย์เขานั่งอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยก็เอาพระมาให้ผมนะครับปิด 5,000 พี่พาสกรโอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวจริงป่ะให้กำไรพันหนึ่งใช่แค่ค่าเลี่ยมมา 2,000 แล้วอ่ะพี่ภาสกรไม่ต้องโอนมา 5,000 เอา 4,500 พอเอา 4,500 ครับมันได้ใจไงมันได้ใจแล้วเก็บแบบเนี้ยประสบความสำเร็จในการเก็บฮะพี่กล่าวสวัสดีครับพี่โอ๊สวัสดีครับพี่กล่าวจัดชัดเจนอ่ะนี่เป็น 4,500 เข้าป่ะไม่ต้องเอา 5,000 มันเงินมันไม่ได้สำคัญมันขอแค่เข้ามาแล้วเราได้เล่นพากันนี่อ่ะพี่ภาสกร 4,500 บาทนี่ปิดตาองค์นี้นี่คือปิดตาหลวงพ่ออะไรดูคนตะเก่าเขาเลี่ยมแขวนเห็นมั้ยแบบเหนือตะกั่วครับพี่ออโปโซนคือพี่อยากจะได้ปู่สุกเอาไปดูหรืออยากได้ตะกั่วเก่าเอาไปดูถ้าตะกั่วเก่าไปดูไม่ต้องไปปู่สุกก็ได้เพราะเป็นปู่สุกแพงพอเดิมพอเดิมพอเดิมใช่พอเดิมหนองโพราคาพอเดิมครับนิติธิพันธ์บอกหลวงพอเดิมโอ้โหคลาสสิกมากพอเดิมพี่เก่าเอาง่ายๆทุกวันเนี้ย
พระพ่อเดิมอ่ะองค์เป็นแสนองค์เป็นล้านใช่ผมถามว่าปิดตาพ่อเดิมเนี่ยจะเป็นลองปิดตาผู้จันทร์บ้านยางเหรอจะเป็นลองปิดตาพ่อป้องหลุมดินเหรอคนโบราณชอบให้แบบนี้เขาหาร้านเลี่ยมไม่ได้ไงของพ่อเดิมราคาจับต้องได้พี่แอนโยธาเครื่องง่ายๆครับบางคนหลงไหลคำว่าแพงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามันจะไม่จริงยังไงประวัติการสร้างเขาก็มีชัดเจนนะหนังสือเขาก็ลงไว้ตั้งแต่โบราณโบราณเพียงแต่คนที่ต่อต้านปิดตาพระองค์คืออะไรนะกลัวว่าคนจะมาซื้อแบบนี้กันหมดหรือว่าไอ้แบบที่เป็นแสนแสนเป็นล้านล้านเขาจะเอามาคืนแล้วซื้อแบบนี้ไอ้พวกนี้มันผลประโยชน์ซับซ้อนพอเดิม 5,000 ได้ไหมโหพี่เอางี้ดีกว่าตอนนี้พับปิดตาพอเดิมนะคนหาเก็บคือถ้าได้องค์แรกไปแล้วดูเป็นอะดูเป็นคืออะไรคุณส่องดิเนื้อเนี่ยเนื้อเดียวกับปิดตาบ้านยางไหมเนื้อเดียวกับปิดตาพระป้องหลุมดินไหมเนื้อเดียวกันความเก่าของเมกะพัทเนี่ยคุณดูนะครับพ่อเดิมเนี่ยของที่ทันพ่อเดิมเนี่ยเป็นแสนหมดนะไม่ว่าจะเป็นสิงไม่ว่าจะเป็นมีดไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อไม่ว่าจะเป็นเหรียญไอ้อย่างเดียวที่ยังจับต้องได้คือเมกะพัทแต่ไอ้ของที่ถูกที่สุดเนี่ยมันกลับผมรู้สึกว่าดีที่สุดเพราะอะไรเพราะเมกะพัทเนี่ยมันต้องใช้การผสมโลหะธาตุเล่นแร่แปรธาตุในตัววัตถุที่เอามาทำอ่ะมันมีคุณวิเศษกว่าทองเหลืองกว่าทองแดงแค่นั้นเองนะคุณอยากได้พุทธคุณพ่อเดิมคุณไปเสียเป็นแสนกับแบบนี้คุณเสียหลักพันน่ะเออแต่หลักพันแบบนี้ปัจจุบันก็แพงถึงไม่แพงเอานะมันไม่ใช่แค่แพงเดี๋ยวมันหาไม่ได้ด้วยเพราะคนรู้เก็บหมดจะเอาตังค์ไปอยากมีพระพ่อเดิม10องค์ไปซื้อรูปหล่อ10องค์ไม่เสียไปสัก10ล้านมั้ยล่ะครับใช่มั้ยพ่อเดิมเหมือนกันประวัติชัดเจนพ่อเดิมองค์นี้ใครเอา 6,500 เนี่ย 6,500 บาทพี่6,500พี่นิ้งนองอนุภาพนี่โอ้โหผมบอกเลยเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยไลฟ์สดออกไปเนี่ยมีแต่คนคอมเมนต์ว่าใช่ชัดเจนเห็นป่ะไม่ต้องไปหลงไหลได้ปื้มกับราคาเพราะป้าแบบนี้เก็บบกวันหน้าเนี่ยไม่ยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ลดราคาลงมีแต่เพิ่มขึ้นสวัสดีพี่นิ้งน่องด้วยนะครับพี่นิ้งน่องปิด 6,500 อ่ะนี่นี่ฟ้าครูบาศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยนี่เนื้อผงจุ่มละนี่พี่สมบัติถามว่าอาจารย์ครับครับพระคังทันปูโตมีสมกอกับพระปิดตาไหมครับมีมีแน่นอนครับพี่นี่เอาวาดวิเศษต่างๆมาบดรวมกันเข้ากันแล้วจุ่มละเหรียญองค์เป็นล้านไม่ทันท่านเด้อแต่เนี้ยทันท่านแน่ใช่เหรียญองค์เป็นล้านไม่ทันนั้นนะแต่เนี้ยทันท่านแน่ครูบาศรีวิชัยนี่แบบนี้เอา 2,500 แบบนี้เอา 3,500 2,500 โอ้โห 3,500ไม่ทันเป็นล้านใช่นี่นะครับเขาเรียกว่าพระผงเกษาครูบา 2,500 กับ 3,500 ครับปิด 3,500 พี่เอ็มรัญชนาเหลือ 2,500 นะจ๊ะที่ให้ได้เพราะอะไรเพราะต้นทุนต่ำนี่เหลือ2,000เท่าไหร่ 2,500 2,500ปิด 2,500 พี่พีรพันธ์พี่ธรรมนูญมาด้วยใช่วันนี้นี่องค์นี้พี่ธรรมนูญได้ไปเมื่อวานเออคนกำลังเยอะเล่าให้ฟังเลยเนี่ยพระหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านพิมพ์ประภามณฑลข้างรัศมีนี่เอาว่าท่านเป็นศิษย์ปู่สุขปากของมะขามเท่าประวัติท่านก็บันทึกลงไว้ท่านเล่าเรื่องของตัวเองไว้ชัดเจนใครที่หาประภามณฑลหลวงปู่สุขใช้ไม่ได้เพราะแพงเพราะเอียศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์สิไม่ศักดิ์สิทธิ์ป้าน่าจะเป็นล้านล้านเหรอนี่ฮะพระพิมพ์นะประภามณฑลรัศมีใช้แล้วชีวิตจะไม่มืดมนเพราะเอียวัดบ้านด่านมีดูง่ายเข้าใจง่ายใครที่บอกว่าสิทธิ์ปู่สุขไม่สร้างพระล้อพิมพ์นั่นคนนั้นอะมั่ว
ตอนนี้เราไปนะรวบรวมวัตถุมงคลสิทธิ์ปู่สุขที่สร้างพระล้อพิมพ์นั่นกันมาแยกว่าเป็นปู่สุขหรือเป็นลูกศิษย์ด้วยความเก่าก็เข้าใจง่ายแขวนได้แต่องค์นี้ดันเป็นหลวงพ่อที่แพงและศักดิ์สิทธิ์อย่างเมืองปัตยินคือพ่อเอียตบมือรัวๆครับองค์นี้พี่ธรรมนูญหยุดดีปิดไปเมื่อคืนนี้ผมบอกว่าขอยืมไว้เข้าไลฟ์ก่อนนี่ขอยืมไว้เข้าไลฟ์ก่อนอ่ะโอเคมีอีกไหมพ่อเอียไม่มีเพิ่งเจอองค์แรกในชีวิตพิพากษากรบอกว่าผมปูสุขครับมีผมปูสุขไหมครับผมปูสุขแม่นี่นี่ปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าโอ้เลี้ยงทองด้วยมาแล้วครับผมปู่สุขแขวนแบบนี้สบายใจใช้แบบนี้สบายใจปลาสกอร์บอกอยากได้ผมปู่สุขได้ครับพี่มาแล้วนี่ผมปู่สุขแบบนี้เข้าใจง่ายไหมว่าแท้แน่เข้าใจแท้จริงๆไม่ติงนังใช่ไหมฮะแล้วสำหรับผมบอกเสมอว่าผมพูดในเรื่องราวขององค์พระว่าปิดตาปู่สุขคงเป็นล้านกรมหลวงปิดตาปู่ยิ้มก็องค์เป็นล้านพี่อภินันบอกว่าครูบาศรีวิชัยมีอีกไหมครับได้ได้ครับพี่เท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่เห็นของเลยจะปวดหัวนะพี่อภินันรอก่อนนะครับรอโอกาสหน้าได้แน่เพราะผมเก็บไว้เยอะเกษาครูบาก็ที่ทันหลักพันไอ้ที่ไม่ทันเล่นหลักล้านนะอ้าวนี่ปูสุกปากคอมะขามเท่าผงอ่ะยังไงเขาก็เอาสิ่งวิเศษที่เป็นอาถรรพ์ตามธรรมชาติมาบดใส่รวมกันพระผงดีบอกเลยดีที่สุดผมพูดเสมอพระผงแล้วแบบนี้เก๋คืนเพิ่มมาอีก 30,000 ใครดูเก๋มาจิ้มฟันจิ้มตาเลยแขวนปูสุกชีวีไม่วอดวายเนื้อกับปิดตาบุยิ้มนี่ปูสุกเนื้อผงยังต่ำต้องมีแตะแสนไม่มีราคากลางเพราะว่าพบเจอน้อยเจอน้อยมากครับเนี่ยที่ผงล้วนนะนี่2 นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าปัดพามณฑลหลวงปูสุกวัดป่าคอมะขามเท้าเนื้อผงผงเนี่ยใส่ของวิเศษต่างๆบดใส่รวมกันนี่มีอานุภาพตะกั่วนี่ก็แค่เอามาหลอมเนี่ยทองผสมแก้วมาหลอมผงนี่คือเอาสิ่งวิเศษทั้งหมดที่ท่านรวบรวมไว้มาใส่2นาทีมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทนี่ราคาทองมันจะได้หรือเปล่าเลยนะ 15,000 เนี่ย 15,000 ไม่รู้ยังไม่รู้ได้ราคาทองหรือเปล่าเลยมาที่ 20,000 บาทที่พี่พัดมงคลครับมาที่ 25,000 บาทที่พี่บุญยฤทธิ์ครับมา 29,900 มาที่ 30,000 บาทครับทอง 15,000 พระ 15,000รออะไรล่ะแม่พี่น้องเขียนราคาใส่มือดิเพิ่มการ์ดเขียนราคาใส่มือแล้วขอโกงนิดนึงนะไม่งั้นตายแน่มาที่ 35,000 บาทครับราคาสุดท้ายผงปูสุกนะไม่ว่าจะเป็นปิดตาไม่เป็นไรหลักแสนหลายแสนหมดครับประกันแท้และอันนี้คือใครดูเกมมาจิ้มฟันจิ้มตาเพราะเนื้อนี่เท่ากับปิดตาปู่ยิ้มเลยมา 39,000 บาทครับราคาสุดท้ายแจกแม่กูว่าตีแสนอานุภาพปูสุกเนื้อผงพุทธคุณเขาเรียกว่าไม่มีราคากลางเพราะนี่คือองค์แรกที่เจอส่วนมากจะเจอเป็นเนื้อหินไม่โกนเจอเป็นคุกลักมาที่ 40,500 ที่พี่บีละพันครับโอ้โหพี่ดีรีบของมา 40,000 ไม่ทันราคาสุดท้ายมาที่ 42,100 ที่พี่เก่งสิทธิ์ปูกวนครับสวัสดีพี่เก่งสิทธิ์ปูกวนด้วยมาที่ 45,000 บาทที่คุณอาทวีครับปิดแล้วนะครับปิดที่คุณอาทวีนะครับ 45,000 บาทไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีจะได้เจอเพราะผมเล่นพระมาก็ได้องค์แรกป่าพามณฑลหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่าเนื้อผงพุทธคุณเท่ากับพระ 30,000 แบงค์เพราะกลัวยังแม้คนนี้เลยนะแล้วให้เอาตะกั่วมา10องค์ก็ไม่เท่ากับผงองค์เดียวแล้วผงเนี่ยเขาเอาสิ่งวิเศษต่างๆมาบดแล้วก็ใส่รวมกันไว้อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ผมพูดเสมอว่าพระผงเนี่ยดีกว่าพระอย่างอื่นพี่ทวีปาดพี่เก่งไปนะครับโอ้โหพี่ชาติพลไม่ทันพี่พรบำเรศไม่ทันพี่เปรมนัสไม่ทันพี่บุญยฤทธิ์ไม่ทันครับพี่เนี่ยอยู่ราชบุรีไงแง่นะแต่ก็ต้องให้เงินทองไม่สำคัญนี่
แต่ถ้าอย่าง 30,000 กว่างี้ให้ไม่ได้อ่ะรายการนี้เป็นของพี่ทวีครับอ้าวนี่เริ่มที่สมเด็จหลวงปู่ทองวัดราชโยธาสมเด็จปู่ทองวัดราชโยธาสมเด็จบึงพระยาสุเรนหลวงปู่ทองวัดราชโยธาสมเด็จเขียวเหนียวจริงถามว่าเหนียวเพราะอะไรเพราะว่านอกจากผงหลวงปู่ทองซึ่งเป็นศิษย์สมเด็จโตพรหมรังสีแล้วตัวประสานนั้นเป็นน้ำมันนะฮะของตระกูลสิงห์เสนีนะครับซึ่งนะมีคำบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญาบดินเดชาผู้ที่จัดทัพไปลบชนะเขมรตัดไปที่ไหนก็ชนะเขาเพราะมีน้ำมันนะฮะซึ่งเป็นน้ำมันที่เข้าแต่งว่านเครื่องรางของขลังแต่งทหารไปลบเป็นทหารที่ฟันแทงไม่เข้าหลวงปู่ทองก็เลยเอาน้ำมันเนี่ยของตระกูลสิงห์เสนีเนี่ยมาเป็นสูตรตัวประสานในพระปงสมเด็จทำให้สมเด็จนะฮะบึงมายาสุเรนนั้นเหนียวยิ่งนักบึงมายาสุเรนสมเด็จเขียวเหนียวนักเบอร์หนึ่งมานานสวยๆแบบนี้อ้าวมานาทีเดียวมาแล้วครับเปิดแรก 7,000 บาทเวลาเดินเห็นไหมฮะเราไม่ได้เจอกันนะบ่อยๆซึ่งเราไปแขวนพระสมเด็จอะไรนู่นนี่นั่นปู่เผือกองค์อะไรเป็นล้านปู่เผือกนิสิตปู่ทองนี่ปู่ทองราชโยธาท่านศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนิมนต์ท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์โรยทรายเสกทั่วกรุงเทพตอนเกิดสงครามนะเนี่ยต้องบอกว่าแขกมินบุรีอ่ะมีวัตถุมงคลปู่ทองแทบทุกบ้านมาที่ 10,000 บาทครับมาที่ 11,000 บาทครับมา 12,500 นี่เห็นป่ะแล้วท่านก็ถอดเอาพิมพ์พระบางขุนพรหมมาเป็นแม่พิมพ์นี่ถ้าแบบเข้าใจง่ายๆคือแบบนี้มาที่ 14,000 บาทครับราคาสุดท้ายนะครับสมเด็จปู่ทองวราโยธาเหรียญไม่ทันท่านก็ยังเล่นกันหลายๆหมื่นอธิษฐานท่านก็เล่นหลายๆแสนแต่ผมบอกแล้วผงอ่ะยังไงก็ดีกว่าเหรียญดีกว่าอย่างอื่นอยู่ที่ 14,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นของจริงใช่มั้ยนี่แหละครับองค์พระในตำนานมา 15,500 ที่พี่ชัดพลครับแบบนี้คือสมเด็จที่ควรค่าต่อการบูชาแขวนใช้ประวัติชัดเจนและไม่ค่อยได้เจอของกันบ่อยๆนี่สมเด็จบึงพระยาสุเรนปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เอมรัญชนานะครับ16,000บาทปาดซะงั้นโอ้โหพี่เอ็มรัญชนาได้นะครับ 16,000 บาทถ่ายรูปให้ผมสวยๆเลยปู่รอดเบีย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 ปู่รอดอันนี้เบียปู่บุญนี่พี่จะดูเบียปู่รอดอ่ะผมให้ดูเบียปู่บุญก่อนแล้วกันพี่นี่ครับเบียแก้ปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่สุดยอดนะครับของดีของทนสิทธิ์ที่ไม่มีวันเสื่อมต้องบอกว่านะครับรอใต้ราวผ้ารอใต้อะไรก็แล้วแต่ไม่มีวันเสื่อมสำหรับเบียร์แก่ใครที่ทำของใส่บ้านเราหรือบ้านเพื่อนแค่ถือเข้าไปในบ้านจริงก็แก้อาถรรพ์นั้นได้ปู่บุญปู่บุญนี่นี่คือเครื่องรางที่ผมบอกเพื่อนๆเลยครับว่าแท้ๆไม่ได้มีกันเห็นกันง่ายๆพี่ปีชาบอกอยากได้เบียร์ปู่บุญนะฮะเบียร์ปู่รอดถ้าเขาจัดนะฮะในกล้ามขึ้นรางก็นะฮะเคียวพ่อปานอนุมานพ่อสุนหัวปนุนสีสะทองเบียร์ปู่รอดในโรงนี่แค่เห็นนะฮะบารมีก็เกิดแล้วเข้าใจง่ายไหมครับเข้าใจง่ายอยู่แล้วคือของแท้เนี่ยหยิบมาดูที่ความเก่าอะไรก็เข้าใจง่ายอันนี้คือเบี้ยอันดับหนึ่งของเมืองไทยปู่บุญพระกลางบางแก้วและปู่รอดวัดในลงใช่ลูกนี้ต้องติดครับแค่เห็นบารมีก็เกิดแล้วนะครับปิดเบี้ยปู่รอด 100,000 เปื่อยเปื่อยยังเปื่อยเปื่อยยังหลายแสนใช่ของทนสิทธิ์ไม่มีเสื่อมถ้าเมาแล้วหลับมีโอกาสหายนะครับแล้ว
สุดยอดที่ได้เห็นเป็นบุญตาพี่เดชนรินสวยจัดครับสภาพนี้นี่ปูรอดกับปูบุญให้เลือกได้เม็ดหนึ่งปิดปูรอดแสนสองพี่เปรมมานัทนะอยู่ใกล้ๆมือก็หยิบกันมามีอะไรบ้างอ้าวเบียร์ปูรอดผมให้ยอดนิยมของประเทศไทยไปเลยดีกว่าผมให้ยอดนิยมของประเทศไทยไปเลยดีกว่าเบียร์แก้หลวงปูรอดวัดในโรงนี่คือเครื่องรางเบียร์เบอร์หนึ่งของวงการเบียร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยนี่สมบูรณ์แบบนี้นี่เม็ดนี้อยู่ผมมา4ปีโอเคโอเคพี่สุทินพี่วิบูลเม็ดนี้อยู่ผมมา4ปีครับเพื่อนๆพี่กนาทิพย์พี่กิตติชัยตาผมไปสัมผัสเพชรซะแล้วข้างในเบี้ยปูรอดคืออะไรครับเหมือนกันครับเป็นเบี้ยที่มีอาการครบ32คือเบี้ยที่ฟันละบนมี16ซี่ฟันล่างมี16ซี่รอยหยักอ่ะเขาเรียกว่าเบียร์ครบ32ข้างในก็ใส่ด้วยปลอดนะแล้วอุดชันนรงค์อ่ะเสียของรักแน่นอนถ้าวันนี้อ้าว2นาทีรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้ถ้าแบ่งแบบนี้คือใจหายแล้วเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอนะองค์ที่2มาแล้วครับเปิดแรก 50,000 บาทเบียร์หลวงปู่รอดวัดไหนลงไม่ต้องหาแล้วคือมีแต่ชื่อแต่ไม่มีของแท้เห็นแล้วแล้วของแท้เนี่ยเขาไม่ได้ทำเยอะนะครับเราไม่เห็นเบียร์ปู่รอดว่าได้ลงแท้ๆนี่มากี่ปีกันแล้วแล้วเจอเปื่อยๆแล้วยัง 2-3 แสนเม็ดนี้สมบูรณ์ครับมาที่ 70,000 บาทมาที่พี่พัฒน์มงคล 100,000 บาทครับมาที่ 120,000 บาทครับนี่ฮะบอกแล้วเครื่องรางถ้าเอาตังค์ผมได้หยิบมาต้องแท้ตาเปล่ามาที่ 131,000 บาทครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อ8ปีที่แล้วผมเห็นการซื้อขายเบี้ยบุรอดนะ700,000 700,000นี่8ปีแล้วนะหลังจากนั้นมาเบี้ยบุรอดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะท่านนำน้อยไม่ค่อยได้เจอแต่ที่ผมเก็บเม็ดนี้นะมา4ปีตอนนั้นผมซื้อมาก็แพงนะแต่เม็ดนี้สมบูรณ์ที่ผมเก็บคือด้วยความสมบูรณ์ไงเนี่ยไม่มีรอยเปิดไม่มีรอยถลอกดูง่ายมานี่ 130,000 บาทที่พี่มีนครับมา 140,000 บาทราคาสุดท้าย104,000กับเบี้ยปู่รอดว้าวุ่นละเพราะไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยว้าวุ่นแล้วเนี่ยโอ้เกิดอะไรขึ้นนะผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือไว้ด้วยฮะสุดทุกรายการครับค่ำคืนนี้ว้าวุ่นแล้วผมจักรพรรดิเบี้ยแก้เก็บแบบนี้สุดครับผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือจริงๆนะเนี่ยโอ้เพื่อนนะแสนกว่าบาทกับเบี้ยปูรอดซื้อได้บอกด้วยอยู่ที่140,000บาทนะครับราคาสุดท้ายไม่รับเบี้ยโอนตังค์ให้หมื่นนึงไปจริงๆนะเนี่ยไม่รับโอนให้หมื่นนึงเลยมา150,000บาทที่พี่ชัดพลครับช็อกแน่นอนผมโอ้ช็อกแน่นอนครับนี่อยู่ที่พี่ชัดพลนะครับ150,000บาทโอ้แบงค์เกเรไม่ได้มือผมชาไปแล้วเนี่ยปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชัดพลนะครับ150,000บาทพี่กำพลมาไม่ทันพี่พัดมงคลมาไม่ทันครับมือชาหมดแล้วโอ้พี่ชัยพลเม็ดนี้ต้องบอกนะเบี้ยปูรอดเนี่ยคือเม็ดที่สมบูรณ์แบบนี้ผมว่าไม่เจอแล้วอยู่ผมมา4ปีเม็ดนี้ไปย้อนดูเฟซบุ๊กผมได้เลยผู้บุญมาด้วยครับพอเถอะครับพอเถอะครับผมอยากได้หลวงปู่บุญพี่ชัยพลแม่นจริงตาถึงเงินถึงใจถึงก็แสนกว่าบาททุกวันนี้คนเก็บพระใหม่ๆก็โอนเป็นแสนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเบียร์แท้ๆเราไม่มีโอกาสได้เห็นกันแล้ว